ต่างไหมเป็นชาวไตลื้อบ้านอยู่เจียงฮ้า12ปันนาพ่อแม่ให้บวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ12ขวบมุ่งหวังให้เจ้าส่างไหมได้มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้และอีกประการหนึ่งพ่อแม่ก็มีความเชื่อตามประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่าหากใครมีลูกชายแล้วได้บวชเป็นสามเณรครบ 1,000 ษาพ่อแม่จะได้บุญมากจะสามารถปลดเปลื้องบาปกรรมที่เคยมีอยู่ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ปีที่ส่างไหมบวชนั้นที่วัดหลงเจียงฮ้ามีเด็กๆบวชพร้อมกัน9คนก่อนบวชประมาณ3เดือนพ่อแม่ก็พาส่างไหมไปฝากกับท่านครูบาเจ้าอาวาสให้เป็นลูกศิษย์วัดทำหน้าที่รับใช้พระและสามเณรเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเป็นการเตรียมตัวเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติของพระและสามเณรตลอดจนฝึกฝนสวดมนต์ไหว้พระท่องจำคำขอศีลทั้ง10ข้อซึ่งเป็นสามเณรสิกขาให้ขึ้นใจแม่นยำก่อนถึงวันบรรพชาชาวไตเรียกการบรรพชาสามเณรว่าบวชส่างลองหรือว่าบวชลูกแก้วเจ้าส่างไหมบวชแล้วก็พักอยู่ที่วัดหลงเจียงฮ้าหลวงพ่อครูบาวัดหลงเจียงฮ้าอบรมสั่งสอนเจ้าส่างสามเณรทั้ง9รูปให้อ่านเขียนเรียนหนังสือให้รู้จักศีลรู้จักธรรมอันเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเช้าก่อนฉันข้าวหลวงพ่อจะให้เจ้าส่างทุกรูปท่องพระพุทธภาษิตพร้อมกันจนเจ้าส่างทุกรูปสามารถจดจำได้แม่นยำว่าศีลังยาวชราสาธุศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชราศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของนรชนตัณหาชเนติปุริสังตัณหายังคนให้เกิดสัตโตสังสาระมาปาธิเหล่าสัตว์ย่อมท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารทุกขมัสสะมหัพพยังความทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงพระพุทธภาษิตเหล่านี้หลวงพ่อครูบาวัดหลงท่านเขียนให้สามเณรทุกรูปอ่านและท่องจำเสมอๆก่อนฉันเช้าพอเห็นว่าท่องจำกันได้ดีแล้วก็เขียนบทใหม่มาให้ท่องจำต่อไปอีกหลวงพ่อท่านบอกว่าหากใครสามารถเล่าเรียนเขียนอ่านท่องจำพุทธภาษิตได้แม่นยำมากที่สุดอันดับ1ถึง3ท่านจะส่งไปเรียนที่เมืองเชียงตุงและอีก2ปีต่อมาเจ้าส่างไหมอายุได้14ปีหลวงพ่อครูบาก็คัดเลือกเจ้าส่าง3รูปซึ่งเรียนเก่งมีความจำดีที่สุดไปเรียนที่เมืองเชียงตุงเจ้าส่าง3รูปนั้นคือเจ้าส่างพรมเจ้าส่างเท้าและเจ้าส่างไหมท่านหลวงพ่อครูบาวัดหลงเจียงฮ้าเป็นเจ้าอาวาสที่มองการไกลท่านคิดว่าบัดนี้ท่านก็ชราอายุมากแล้วต่อไปในภายภาคหน้าหากท่านมรณภาพไปจะไม่มีพระเนนรุ่นใหม่ที่ทรงความรู้ในวิชาการทางพระศาสนามาอบรมสั่งสอนพระและเจ้าส่างตลอดจนศรัทธาสาธุชนแห่งวัดหลงเจียงฮ้าและวัดที่อยู่ใกล้เคียงเมืองเชียงตุงสมัยนั้นมีพระภิกษุที่ทรงความรู้อยู่มากศาสนาวัดวาอารามก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากว่าเมืองเจียงฮ้าหลายเท่าหลวงพ่อครูบาวัดหลงพาเจ้าส่างไหมและเพื่อนเดินทางข้ามขุนเขาภูดอยมากับกองม้าต่างรอนแรมมาจนกระทั่งถึงเมืองเชียงตุงวัดที่เจ้าส่างจากเจียงฮ้ามาอาศัยร่ำเรียนอยู่ในสมัยนั้นคือวัดอินเมื่อฝากฝังเจ้าส่างไหมเจ้าส่างพรมเจ้าส่างเท้ากับทางเจ้าอาวาสวัดอินกลางเมืองเชียงตุงเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อครูบาวัดหลงก็สั่งเจ้าส่างน้อยทั้งสามขึ้นว่าเจ้าส่างเอ้ยจงอุตส่าห์ขยันหมั่นเล่าเรียนให้ดีนะอีก5ปีหลวงพ่อจะพาพระและสาธุชนมารับพวกเจ้ากลับคืนสู่เจียงฮ้าดังเดิมจะให้พวกเจ้าทั้งสามกลับไปบวชพระ
ไปช่วยหลวงพ่ออบรมสั่งสอนพระสั่งสอนเจ้าสางและสาธุชนต่อไปฮื้อเป็นกุลลีฮื้อยูลีกินหวานขอให้เป็นคนดีขอให้มีความสุขนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหลงเจียงฮ้าให้พรดังนั้นแล้วก็พาพระที่มาด้วยสองรูปเดินออกจากประตูใหญ่หน้าวัดอินเชียงตุงไปเจ้าสางไหมและเพื่อนเดินตามไปส่งถึงหน้าวัดยิ่งเห็นหลวงพ่อเดินห่างออกไปเท่าใดใจก็อาลัยห่อเหี่ยวขึ้นมากเท่านั้นเจ้าสางไหมใจหายว้าเหวคิดว่า5 ปี 5 ปีนี้ช่างยาวนานเหลือเกินกว่าจะเรียนจบและจะได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนแต่พออยู่ไปไม่นานเท่าไรเจ้าสางไหมกับเพื่อนชาวเจียงฮ้าก็ปรับตัวได้ความเหงาความคิดถึงบ้านบรรเทาลงต่างพากันตั้งอกตั้งใจเล่าเรียนเขียนอ่านพระธรรมคำสอนอยู่ที่วัดอินแห่งนั้นปีหนึ่งจะได้พากันกลับไปเยี่ยมพ่อแม่และท่านหลวงพ่อครูบาที่วัดหลงเจียงฮ้าสักครั้งหนึ่งกลับไปช่วงวันสังขารล่องหรือวันสงกรานต์ในทุกๆปีเมื่อกลับไปถึงหลวงพ่อครูบาเจ้าอาวาสและสาธุชนชาวเจียงฮ้าตลอดจนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะให้การต้อนรับเจ้าสางทั้งสามด้วยความดีอกดีใจหลวงพ่อให้เจ้าสางทั้งสามผลัดกันขึ้นธรรมาสน์ผลัดกันเทศสั่งสอนสาธุชนในวันศีลตามความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากเชียงตุงปรากฏว่าเจ้าสางไหมเทศได้ฉะฉานสาธยายหัวข้อธรรมได้ดีที่สุดดีกว่าเจ้าสางพรมและเจ้าสางเท้าซึ่งไปเรียนอยู่ด้วยกันหลวงพ่อครูบาและญาติโยมตลอดจนพ่อแม่ของเจ้าสางทั้งสามรูปภูมิอกภูมิใจคาดหวังในตัวของเจ้าสางทั้งสามรูปนี้มากต่างรอคอยว่าถ้าเจ้าสางอายุครบบวชพระเมื่อใดก็จะพากันเดินทางไปแห่แหนต้อนรับเอาเจ้าสางทั้งสามกลับคืนมาจะทำพิธีบวชอุปสมบทให้อย่างใหญ่โตเกริกเลยทีเดียวการเวลาผ่านพ้นไปจนเจ้าสางทั้งสามอายุได้19 ปีใกล้จะครบอายุบวชเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็พลันบังเกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าสางไหมเจ้าสางไหมนั้นก็รู้อยู่ว่าปลายปีนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหลงและสาธุชนจะมารับกลับไปทำพิธีอุปสมบทที่เชียงฮ้าหลังจากที่เดินทางมาเรียนอยู่เชียงตุงนานถึง5 ปีมีความรู้ความสามารถพอที่จะกลับไปเป็นกำลังของพระศาสนาที่เชียงฮ้าได้โชคชะตาวาสนาชีวิตของมนุษย์ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนอาจผันแปรเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอและไม่รู้เหนือรู้ตัวทั้งนี้ก็เกิดจากกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อนผสมกับกรรมในปัจจุบันชักนำให้มีอันเป็นไปเช้าวันหนึ่งขณะที่เจ้าสางไหมวัย19 ปีออกไปบิณฑบาต ที่กาดหลวงชะตากรรมอันเป็นบุพเพสันนิวาสก็ดลบันดาลให้พบสาวน้อยคำแสงซึ่งเดินทางมาจากเวียงกุลเหงมาเยี่ยมญาติที่เชียงตุงวันนี้เป็นวันเกิดอายุครบ18 ปีของเธอคำแสงตื่นแต่เช้าซื้อข้าวของดอกไม้มาคอยใส่บาตรทำบุญแปลกมากยืนอยู่นานไม่เห็นมีพระและเจ้าสางรูปใดอุ้มบาตรเดินมาบริเวณที่เธอยืนคอยอยู่เลยยืนอยู่พักใหญ่จนสาวน้อยรู้สึกท้อคิดว่าบางทีพระและเจ้าสางคงกลับเข้าวัดไปหมดแล้วแต่บัดดลนั้นพลันสายตาของเธอก็เหลือบแลไปเห็นเจ้าสางหนุ่มหน้าตาดีรูปหนึ่งกำลังอุ้มบาตรเดินมาสาวน้อยคำแสงใจเต้นวาบฝิวดีอกดีใจก้าวเข้าไปหาร้องนิมนต์ว่าพี่เจ้าสางให้น้องใส่บาตรด้วยจ้าเสียงแจ่มใสแว่วมาทำให้เจ้าสางไหมซึ่งกำลังจะถูกกระแสกรรมนำพาหยุดชะงักเงยหน้าเลือบตาไปมองทันทีที่ได้สบตาเห็นหน้ากันแวบเดียวเท่านั้นเจ้าสางไหมก็บังเกิดความรู้สึกสะท้านหวั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้าสางไหมกับสาวน้อยคำแสงต่างบังเกิดความรู้สึกที่ตรงกันความรักความหลงความผูกพัน
ทะลักล้นจากดวงใจออกมาทางสายตาสาวน้อยคำแสงนั้นใจกล้าชะม้ายตาแย้มยิ้มเอ่ยวาจายั่วเย้าว่าพี่เจ้าสางจ๋าวันนี้วันเกิดน้องดีใจจังเลยได้ใส่บาตรกับพี่เจ้าสางน้องชื่อคำแสงจ้าให้พรน้องด้วยนะจ๊ะเจ้าสางไหมให้พรด้วยจิตใจที่ฟุ้งซ่านหวั่นไหววูบวาบจนยากที่จะควบคุมพี่เจ้าสางจ๋าพรุ่งนี้มาอีกนะน้องจะคอยอยู่ตรงนี้เสียงอันอ่อนหวานออดอ้อนของคำแสงดังอยู่ในหูตลอดทั้งคืนจนแทบไม่เป็นอันหลับนอนเจ้าสางไหมซึ่งกำลังจะได้บวชพระในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าถูกมนต์รักสะกดเสียแล้วยะถาอาคารังทุตฉันนังอุทธีสมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังราโคสมติวิชติหยาดฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไว้ไม่ดีได้ฉันใดราคะก็ย่อมรั่วรถใจผู้ประมาทไม่ได้อบรมฉันนั้นเจ้าสางไหมผู้เคยบวชมานาน8ปีก็เป็นเสมือนคนที่ถูกมนต์เสน่ห์สาวน้อยคำแสงก็เช่นกันเช้าวันต่อมาต่างก็มาพบกันและกันยังหลงไหลพอวันที่7คุ้นเคยกันดีแล้วสาวน้อยก็ร้องไห้น้ำตาไหลพรากออดอ้อนว่าพี่เจ้าสางจ๋าน้องต้องกลับบ้านที่คุณเหงแล้วพี่เจ้าสางไปส่งน้องที่เวียงกุลเหงได้ไหมจ๊ะคืนที่ตัดสินใจคืนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตคือค่ำคืนแห่งความทุกข์ทรมานเจ้าสางไหมนั่งหลบอยู่หลังเจดีย์คิดแล้วคิดอีกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงหลวงพ่อครูบาเจ้าอาวาสวัดหลงเจียงฮาคิดว่าท่านจะว่าอย่างไรหนอท่านจะเสียใจเพียงใดหนอเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะสึกโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตท่านก่อนท่านส่งให้มาเรียนเป็นเวลานานถึง5ปีกำลังจะจบอยู่แล้วหากท่านเหล่านั้นรู้ก็คงจะเสียใจแต่จะทำอย่างไรได้เล่าเพราะความรักความหลงที่มีต่อคำแสงนั้นมีพลังอำนาจมากมายไม่อาจถ่ายถอนได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ลาสิกขากับพระเจ้าพาราตอนใกล้รุ่งติดตามคำแสงไปจนถึงบ้านของเธอที่เวียงกุลเหงครั้นเมื่อไปถึงก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่กี่วันก็รู้ความจริงว่าคำแสงนั้นมิใช่สาวน้อยผุดพองอย่างที่คิดเธอเป็นสาวน้อยแม่ไม้มีลูกชายอายุ3ขวบคนหนึ่งอยู่กับตายายกำลังน่ารักน่าชังเจ้าสางไหมซึ่งบัดนี้กลายเป็นสางไหมก็เหมือนจะตกกระไดพลอยโจรไม่ได้คิดอะไรใช้ชีวิตร่วมกับคำแสงด้วยความเต็มใจรั้นพออยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันทำมาหากินจากไม่เคยขุดดินไม่เคยทำไร่ไถนาก็ต้องจับก็ต้องทำกุ้งหอยปูปลานกแก้งกวางที่ไม่เคยฆ่าไม่เคยล่าก็ต้องออกฆ่าออกล่าทั้งที่ใจจริงแล้วไม่อยากทำเลยพอรู้ว่ามันผิดศีลแต่จะทำอย่างไรได้เล่าชาวบ้านคนอื่นเขาก็เข้าป่าล่าสัตว์ลงน้ำหวานแหหาปลากันทั้งนั้นอยู่กันได้ปีกว่าคำแสงก็เปลี่ยนไปจากที่เคยอ่อนหวานนุ่มนวลเอาอกเอาใจก็กลายเป็นบ่นจู้จี้พี่สางไหมไม่มีเนื้อไม่มีปลากินแล้วนะออกไปหามามั่งเซ่นั่งเฉยอยู่ได้ดูลูกผัวคนอื่นเขามั่งก็หาเนื้อหาปลากันโครมๆน่ะไม่เห็นหรือไงสร้างไหมใจสั่นเสียอกเสียใจต่อคำพูดแต่ก็พยายามอดทนคิดปลอบใจตัวเองเขาถือหน้าไม้แบกแหสะพายข้องออกไปยังชายป่าและริมแม่น้ำแต่คล้ายถูกพูดผีโชคชะตาวาสนากันแกล้งตั้งแต่เช้าจนบ่ายคล้อยไม่พานพบแก้งกระจงและสัตว์ป่าอื่นๆเลยสักตัวเจอบ้างเหมือนกันพวกนกกระรอกกระแตแต่ก็ยิงมันไม่ถูกยิงมันไม่ทันสร้างไหมหิวข้าวจนตาลายเพราะไม่ได้ห่อข้าวกลางวันมาด้วยเมื่อยิงสัตว์บกไม่ได้เขาก็วกกลับไปล่าสัตว์น้ำหว่านแหและแทงปลาแต่ก็อีกนั่นแหละ
โชคไม่เข้าข้างเอาเสียเลยปลาก็เห็นว่ายน้ำอยู่ครั้นพอเขาหว่านแหลงไปมันก็พากันหลบหนีไปแทงด้วยฉมวกก็แทงมันไม่ถูกผลที่สุดเขาก็ต้องสะพายข้องเปล่าพร้อมด้วยหน้าไม้และแหเดินหน้าเศร้ากลับเข้าบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยเมื่อขึ้นเรือนก็วางข้องเปล่าหน้าไม้และแหลงบนนอกชานคำแสงซึ่งรออยู่ในเรือนโผล่หน้าออกมาถามพี่สางไหมได้อะไรมามั่งสางไหมยิ้มแห้งๆสายหน้าอย่างเศร้าส้อยบอกกับเธอว่าไม่ได้เลยจับอะไรไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรดวงไม่ดีเลยวันนี้คำแสงตาเขียวปัดเมื่อได้ยินสางไหมพูดเธอตะโกนใส่หน้าสางไหมอย่างโกรธจัดว่าท่อเอ้ยไม่ใช่ดวงไม่ดีหรอกแต่เป็นเพราะคนไม่มีปัญญาทำมาหากินต่างหากคนมันโง่มากกว่ากลับไปบวชใหม่ซะไปพูดแล้วก็เดินไปเตะตะข้องใส่ปลากระเด็นตกจากนอกชานคว้าหน้าไม้และแหโยนทิ้งทุ่มลงไปบนพื้นกระทืบเท้าดังโครมโครมมีผัวก็ไม่ได้ดังใจเลยท่อไว้สั่งไม้รู้สึกอับอายจนหน้าชาสิ้นศักดิ์ศรีของความเป็นคนภาพของคำแสงหญิงสาวแสนสวยที่เขาหลงไหลจนยอมทิ้งผ้าเหลืองติดตามมาบัดนี้กลายเป็นยักษ์มารที่น่าสะพรึงกลัวไปเสียแล้วคำแสงเดินกระทืบเท้าลงเรือนหายไปทางบ้านพ่อแม่ของเธอซึ่งปลูกอยู่ข้างๆปล่อยให้เจ้าสางไหมนั่งกอดเข่าเจ้าจุกสะท้อนอกสะท้อนใจอยู่เดียวดายในกระท่อมหลังเล็กอันเป็นเรือนหอสางไหมห่อเหี่ยวสลดหดหู่เกียรติยศศักดิ์ศรีและความภูมิใจใดๆไม่มีเหลืออยู่เลยในชีวิตคนมันโง่มากกว่ากลับไปบวชใหม่ซะไปเสียงดูถูกอย่างเลวร้ายของคำแสงกรีดร้องอยู่ในใจครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งใกล้เที่ยงคืนหิวข้าวก็หิวแต่กินไม่ลงสางไหมเหมือนตายจากความเป็นคนไปแล้วเขารู้สึกอับอายขายหน้าจนอยากจะเอาหน้ามุดแผ่นดินหนีเขาตัดสินใจอีกครั้งหยิบย่ามเก็บของเครื่องใช้ส่วนตัวเดินลงจากกระท่อมเมื่อลงบันไดมาถึงพื้นดินแล้วก็หันหน้าไปมองทางเรือนหลังใหญ่ที่คำแสงนอนอยู่สางไหมตื้นตันรู้สึกคล้ายมีก้อนแข็งๆมาจุกในลำคอน้ำตาไหลเอ่อขึ้นมาเต็มเบ้ายกมือขึ้นป้ายน้ำตาก้าวเดินออกจากเขตบ้านหลังนั้นทันทีเดินไปยังไร้จุดหมายตามเส้นทางมืดภายใต้แสงดาวห่างออกไปจากหมู่บ้านแห่งนั้นในราวป่าพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยกำลังเดินจงกรมภาวนาอยู่ท่านจุดเทียนดวงน้อยตั้งบังลมไว้ในโคมผ้าแสงเทียนสว่างสวัยอยู่ในความมืดครั้นเมื่อเดินจงกรมพอสมควรแก่เวลาแล้วท่านก็ยืนนิ่งกำหนดจิตพิจารณาธรรมรำพึงธรรมอยู่ภายใต้แสงดาวนั้นว่าโอ๋หนอขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้เป็นภาระเป็นของหนักยิ่งนักแต่ถึงกระนั้นบรรดาปุถุชนผู้ลุ่มหลงก็ยังพากันแบกขนไปอยู่ตลอดเวลาการแบกการถือของหนักเป็นความทุกข์เป็นความทรมานไม่รู้จบสิ้นผู้ใดปรารถนาความสุขอยากพ้นจากความทุกข์พึงสลัดทิ้งของหนักที่ทนแบกอยู่นั้นเสียเถิดพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านสลัดทิ้งของหนักได้แล้วและไม่หยิบเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาแบกอีกท่านเป็นผู้ถอนตัณหาเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาอาสวะกิเลสทั้งปวงจึงดับไปไม่มีเหลืออยู่นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งขณะนั้นได้ปรากฏร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งเดินค้อมกายเข้ามาประนมมือก้มกราบอย่างนอบน้อมแล้วชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นพูดบอกด้วยน้ำเสียงที่หม่นหมองครองเศร้าว่าพระคุณเจ้าครับผมชื่อสางไหมผมกำลังมีทุกข์หนักชีวิตของผมมืดมนไม่มีทางไปผมเดินมาในความมืด
และเห็นแสงเทียนของพระคุณเจ้าที่จุดไว้ผมจึงเดินตามมาขอพระคุณเจ้าจงได้โปรดช่วยชี้ทางให้ผมด้วยเถอะพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเห็นดังนั้นก็บังเกิดความเมตตากรุณาเดินไปนั่งข้างมุ้งกลดแล้วกล่าวว่ามาเถิดโยมเอ๋ยมาทางนี้มีความทุกข์ร้อนอันใดหนอจงเล่ามาเถอะแล้วอาตมาจะช่วยแนะนำให้ตามภูมิธรรมที่อาตมามีอยู่สร้างไหมคลานเข้าไปอยู่เบื้องหน้าพูดเล่าความเป็นมาของตนตลอดจนความทุกข์ความเศร้าที่กำลังเกิดขึ้นให้ท่านฟังโดยละเอียดตั้งแต่ต้นพอเล่าจบแล้วก็ก้มหน้ากัดริมฝีปากทอดถอนใจด้วยความทุกข์ระทมพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยฟังแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าโยมสางไหมเคยบวชเคยเรียนมานานถึง8พรรษาเคยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้ไหมถ้าคบคนเลวก็ย่อมพบความเสื่อมทรามถ้าคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนๆแต่หากคบคนที่ดีกว่าย่อมเจริญเร็วพลันเพราะเหตุนั้นจงเลือกคบคนที่ดีกว่าตนเถิดอเสวนาจะพาลานังความไม่คบคนพาลปันดิตานันจะเสวนาเลือกคบแต่เหล่าบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังเลือกบูชาแต่คนที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังทั้งสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดโยมสางไหมจงคิดใคร่ครวญให้ท่วนทีเถอะบิดามารดาหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหลงเจียงฮ้าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจัดเป็นฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคือคนที่โยมหนีติดตามเข้ามาเมื่อปีที่แล้วและโยมก็กำลังเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะคำพูดและการกระทำของเขาเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานี้ฝ่ายไหนหนอคือกัลยาณมิตรและฝ่ายไหนหนอคือปาปมิตรฝ่ายไหนหนอเป็นพาลฝ่ายไหนหนอเป็นบัณฑิตโยมสางไหมจงไตร่ตรองดูให้ดีเถิดหากพิจารณารู้เห็นด้วยปัญญาแจ่มชัดแล้วขอให้โยมจงเลือกวิถีชีวิตไปสู่ทิศอันเป็นที่อยู่ของกัลยาณมิตรและเหล่าบัณฑิตเถิดจงอย่าอาลัยต่อปาปมิตรจงอย่าอาลัยในคนพาลอีกเลยโยมสางไหมคืนนี้พักที่นี่นะก่อกองไฟขึ้นซะนั่งภาวนาเดินภาวนานอนภาวนาอยู่กับอัตมาพรุ่งนี้เช้าโยมก็จะพบทางออกของชีวิตเองนั่นแหละพระภิกษุหนุ่มแนะนำแล้วก็เข้ามุ้งกลดนั่งนิ่งภาวนาสางไหมยกมือน้อมไหว้ถอยห่างออกไปหาฟืนแห้งมาก่อเป็นไฟกองเล็กๆแล้วนั่งนิ่งจ้องดูเปลวไฟอยู่ท่ามกลางความมืดนั่งได้สักพักก็ลุกขึ้นเดินจงกรมทำสมาธิภาวนาตามที่เคยศึกษาเล่าเรียนมาจากนั้นก็เอนตัวลงนอนหนุนย่ามอยู่ข้างกองไฟรุ่งเช้าตะวันเรืองรองส่องแสงพระภิกษุหนุ่มเดินไปล้างหน้าที่ลำห้วยสร้างไหมซึ่งก็ตื่นและล้างหน้าเสร็จแล้วประนมมือกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าผมคิดได้แล้วครับผมคิดได้แล้วโยมเอ๋ยโยมคิดได้อย่างไรหนอผมจะกลับไปวัดหลวงเจียงฮ้าครับผมจะไปบวชโอสาธุอนุโมทามิโยมสางไหมดีแล้วดีแล้วหนอแล้วสางไหมอดีตเจ้าสางหนุ่มผู้เดินหลงทางมาถึงเวียงกุลเหงเป็นเวลาปีเศษก็ก้มกราบนมัสการลาเขาหยิบย่ามขึ้นสะพายบ่าเดินจากไปช้าๆตามเส้นทางซึ่งขณะนั้นดวงตะวันสีทองผ่องใสส่องแสงเรืองรองเจิดจ้าไปทั่วบริเวณ